2ทับหเนี่ยมีความชัดเจนเกิดขึ้นคือปรับแน่ๆยังไงซะก็มีอยู่2องตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโคต้านี้ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประชาธิปัตย์นี่เขามีการโหวตมาแล้ว จะเสนอชื่อคุณนริศขำนุรักษ์สสพัทลุงห้าสมัยนะฮะไปนั่งเป็นเก้าอี้มอทสองแทนคุณนิพพลบุญยามณีที่ลาออกไปอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้เป็นโคต้าของพลังประชารัฐมีแนวโน้มว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกเนี่ยนะครับแล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐจะมอบเก้าอี้นี้ให้กับสสกลุ่มปากน้าวันก่อนนู้นถ้าทำได้ไปตกปากรับคาและว่าจะให้พื้นที่ให้สสหนึ่งเก้าอี้และมี ร,รายงานข่าวว่ากลุ่มปากน้ำได้ส่งรายชื่อมาแล้วแต่เป็นสสคนนอกแต่เป็นคนนอกนะฮะขออภัยไม่ได้เป็นสสเป็นคนนอกที่จะเข้ามานั่งโคตา้ารัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนี้ส่วนจะเป็นใครอย่างไรก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ขณะเดยียวกันเนี่ยโคต้าของอภูมิใจไทยยังมีอีกหนึ่งก็คือรัมตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาตอนนี้คุณอนุทินยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าทางพักไม่มีปรับแน่นอน คุณกนกวันยังทําหน้าที่รัมตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาแม้นว่าตอนนี้ศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คดียังไม่ถึงที่สุดเราก็รอสำหรับการปรับครมอในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูนิดหนึ่งครมอ2อทับหนะครับมีการโปรดเก้าเมื่อ10กรกฎาคม2560เมื่อส0กรกฎาคมนะครับตอนนั้นปรับทั้งสิ้นมี่มี36 36คนนะครับรวม39มสิบเก้าสามสิบเก้าแหน่งนะครับคอรอมอสองทับสองปรับหลังจากที่4กุมารและก็คุณเทวลิปะตะพลบรวมถึงหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนกุลลาออกจากตําแหน่งโดยเพิ่มตําแหน่งให้รัฐมนตรีบางคนนะครับและก็ตั้งใหม่รวมเจ็าแหน่งนะครับในเจ็ดตำแหน่งที่ปรับเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็มีคุณดอนประมัติวินัยเป็นรองนายกเพิ่มอีกตาแหน่งหนึ่งคุณสุพ,พัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกและก็ควบ พลังงานนะฮะคุณอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณปรีดีดาวฉายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอเนกเหล่าธรรมทั์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะฮะการอุดมศึกษาคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็คุณนฤมลพินโยศิลป์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนั่นคือครอม2ทับสนะฮะ หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์มีการปรับครบมออีกครั้งนะครับเป็น 2- อทับสเนี่ยตอนนั้นนี่ปรับเพียงตำแหน่งเดียวก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากว่าคุณปรีดีดาวฉายนะครับลาออกมีปัญหาทางสุขภาพแล้วก็มีการแต่งตั้งคุณอาคมเติมพิยาภิสิทธิ์เข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนณนะห่วงวันที่1ตุลาคม2563ถัดมานะครับมีการปรับครบมออีกครั้งเป็นครั้งที่4นะฮะเป็นการปรับ สามตำแหน่งเนื่องจากอะไรเนื่องจากล้มตีกอปปสต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับและก็ครั้งนี้ก็มีการปรับทีเดียวเนี่ยมีการสลับเก้าอี้ในโคต้าต่างๆด้วยเนี่ยนะครับระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นะฮะในเมื่อวันในวันที่23มีนาคม2564นะครับโดยการปรับครั้งนั้นมี4ตํตำแหน่งด้วยกันก็คือหน,งนางสาวตรีนุชเทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สองคุณชัยวุฒนาคมานุส์นะครับเป็นรัมตีว่าการกระทรวงดี s อสแทนคุณบีพุทธิพงศ์และก็สามคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลน,นะครับเป็นรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้แทนคุณถาวรเสรน,เนียมซึ่งเป็นการสลับเก้าอี้จากเดิมเนี่ยคุณวีรศักดิ์เป็นรัมตีช่วยพาณิชย์นะครับก็สลับกับคุณ ถา,าวรเสเนียมก็คือสลับกระทรวงกันแล้วก็4ี่ก็คือคุณสินิตเลิศไกลนะครับอันนี้จากประชาธิปัตย์ก็สลับนะมานั่งช่วยพาณิชย์แทนนะครับและก็หลังจากนั้นเก้าอี้รัมตีนี่ว่างอยู่3าําแหน่งนะครับว่างอยู่3ามตแหน่งและก็หยุดอยู่ระหว่างสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าทีหนึ่งตำแหน่งสามตำแหน่งที่ว่างก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับอันนี้ว่างจากรัมตีช่วยกระทรวงกรเกษตรและก็คุณนลมนพิยศิวัตรว่างจากช่วยแรงงานนะครับ เพราะว่าถูกพลเอกประยุทธ์สั่งให้ปลดออกจากตาแหน่งหน้าที่แล้วก็น้มตีช่วยว่าการกระทรวงในส่วนของคุณนิพนธ์บุญญามณีที่ลาออกก็คือช่วยมหาดไทยและก็หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งก็คือช่วยศึกษาที่การก็คือคุณกนกวันยิราวันฉะนั้นแล้วชัดเจนตอนนี้ที่สืบก็ดังรูปนะครับประชาธิปรตย์เสนอชื่อมาแล้วเรียบร้อยพรรคอื่นปรับไม่ปรับไม่เกี่ยวไม่สนประธานที่ป,ปรึกษาผับปรับแน่นอนนะฮะขอเสนอท่านนายกไปแล้วท่านนายกก็รอตอนนี้รอว่าพลเอกประวิทย์นะครับ <ขอ S 1> จะเสนอใครเพราะเสนอแน่นอนเพราะว่าจะปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปพลังประชารัฐตอนนี้ก็งอนแงนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องให้ใครอีกสองคนเนี่ยไปเป็นของขวัญกําลังใจนะจะได้อยู่กับเราคือปากน้ําได้หนึ่งภาคใต้นี่เขาก็โอ้โหเรียบๆเคียงๆบอกท่านหัวหน้านะปากน้ํามาช่วยรรงงานนะแต่เขาจะไปเกษตรนะจะเกษตรนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าจะไปที่ไหน